สวัสดีค่ะวันนี้มีวิธีการทำไข่ทอดชะอมมาฝากกันนะคะสำหรับใครที่ชอบทานน้ำพริกกะปิแล้วก็มีไข่เจียวไข่ทอดชะอมด้วยลองวิธีนี้ดูค่ะจะเป็นสูตรที่ตัวไข่เนี่ยมีความหนานะคะแล้วก็มีความฟูของตัวไข่ค่ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็เด็ดชะอมค่ะโดยวิธีการเด็ดชะอมหลายคนก็คงรู้แล้วนะคะวิธีการก็แค่ลูดส่วนทางมาจนต้นจนถึงก้านค่ะโดยตรงปลายนะคะเขาก็จะมีความอ่อนอยู่เราก็เด็ดใช้ได้เลยค่ะแล้วเวลาลูดก็แค่ลูดส่วนขึ้นมาก็จะทำให้การเด็ดชะอมเนี่ยง่ายมากๆค่ะพอเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำไปล้างค่ะทำความสะอาดแล้วก็มาหั่นซอยนะคะเป็นท่อนสั้นๆค่ะจากนั้นก็นำไข่ไก่นะคะมาตอกค่ะวันนี้ใช้ที่2ฟองแต่ถ้าใครต้องการให้ไข่เนี่ยมีความหนานะคะก็อาจจะเป็น 3-4 ฟองค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยค่ะแล้วก็ใส่ในตัวของชะอมนะคะที่เราหั่นเป็นท่อนสั้นๆค่ะลงไปจากนั้นก็ตีผสมให้เข้ากันนะคะโดยถ้าใครต้องการให้ไข่ทอดชะอมมีความหนานะคะก็ใช้หม้อในการทอดค่ะแนะนำให้เป็นหม้อเทฟลอนนะคะก็จะไม่ติดกระทะแล้วก็ทอดง่ายค่ะก็จะใส่น้ำมันนะคะประมาณ1นิ้วนะคะจากความสูงของก้นหม้อค่ะจากนั้นก็เทในส่วนของไข่เจียวลงไปเลยค่ะวิธีการนี้นะคะต้องรอให้น้ำมันของเราเนี่ยเดือดก็จะทำให้ไข่ของเราเนี่ยฟูฟ่องขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นนะคะพออีกด้านหนึ่งเริ่มเหลืองเราพลิกดูนะคะเราก็จะพลิกตัวไข่กลับด้านค่ะเราก็จะได้ไข่ทอดชะอมฟูๆแล้วค่ะแล้วก็สีสันสวยงามด้วยแล้วก็ตัวชะอมเนี่ยมีความหนาแต่ก็ยังมีความกรอบข้างนอกนุ่มข้างในค่ะเพื่อนๆลองทำทานดูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับไข่ทอดชะอมหนานุ่มแล้วก็กรอบข้างนอกนุ่มข้างในนะคะเพื่อนๆลองทำดูค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ